โอ้ยมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เราเจอหมูเห็ดดำเดี๋ยวขากลับมาเราจะมาเอาไปกินนะกลุ่มใหญ่เลยเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้าเห็ดดำสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในป่าอีกแล้วอยู่หัวร้านวันนี้เราจะมาหาเห็ดหูหนูนะคะเก็บเห็ดหูหนูแล้วก็เอาไปตากแห้งเนาะป่าไม่ไกลค่ะป่าแถวบ้านจะใส่หูฟังนิดนึงอากาศวันนี้แดดดีค่ะวันนี้แดดอุ่นมากแดดจะอุ่นแล้วก็ไม่มีลมไม่มีฝนก็เลยออกมาละออกมาเดินเดินเราไม่เดินเปล่านะคะเราจะหาอาหารไปด้วยเราจะมาหาของไปตากแห้งไว้เดี๋ยวไปหากันเลยวันนี้ไม่ค่อยจะมีจะไปป่าที่เราเคยเก็บดีกว่าเดินหาดูเห็ดนางรมเห็ดนางรมนางฟ้าแต่ป่านี้ไม่มีนะคะเห็ดนางรมนางฟ้าเขาจะขึ้นแค่ตอไม้ที่เขาเคยขึ้นค่ะดูตอนนี้ก่อนนี่นานๆอาจจะมีแต่มีเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดที่กินไม่ได้นะคะอย่าแตะเคี้ยวอันไหนที่กินไม่ได้แล้วไม่แน่ใจเราไม่เก็บนะคะแล้วก็มีอีกของนึงอันนี้กินไม่ได้เช่นกันจะได้ของไม้ไปซื้อเนี่ยค่ะเป็นป่าบริเวณบ้านข้างทางแถวบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะเริ่มหาตั้งแต่ตรงนู้นเลยเราจะไปเก็บตรงที่ว่าเราเคยเก็บเพราะว่ามันจะไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเป็นคนที่เดินช้ากะว่า3โมงเย็นแดดคงหายแล้วต้องรีบเดินแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงกว่าใช้เวลาเดินไปกลับบ้านก็นี่โอ้โหดูค่ะดูมันเยอะมากมันเยอะมากเอาไม่หนึ่งขอนะคะเนี่ยโอ้ยเอาไปยังไงหมดสองขอนสามหมดข้างหน้าอีกผมต้องเก็บแล้วก็วางไว้ค่อยมาเอาทีหลังว่าคงถือไปไม่ไหวตอนนี้ก็มีเยอะเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยจ้ะไม่เอาละเล็กๆติดใจดีกว่าขออนุญาตใส่กันมือปั๊บจะแบกไปไหวเนี่ยเราจะชอบเก็บดอกประมาณนี้นี่ค่ะนี่ดอกประมาณนี้สวยเราจะไม่เอาไปกินแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ชอบเพราะเจลลี่มันเยอะเราชอบกินแบบแห้งกรอบๆเราจะเก็บนี้เลยต้องมาเป็นการเสียเวลาเราจะเก็บดอกใหญ่ๆก่อนนะคะดอกเล็กๆแล้วค่อยมาเก็บอีก 2-3 วันค่อยมาเก็บมันจะเยอะอะไรขนาดนี้
เก็บเอาไปตากแห้งค่ะเห็นไหมมันเยอะมากเราจะเก็บเราจะซ่อนไว้แล้วก็จะไปเดินต่อโอ้โหเก็บไม่ได้จริงวันนี้แค่ผลไม้เล็กๆข้างในนี่มีอีกเยอะเลยเห็ดหัวหนูเขาจะออกช่วงนี้ค่ะช่วงพฤศจิกาธันวาจนกว่าจะถึงเดือนเมษาเนาะจนกว่าจะหมดฝนขยันเก็บไปตากแห้งไว้ก็ไม่อดนะคะแต่ก่อนเก็บเห็ดก็อายฝรั่งเนาะแต่นี้ไม่อายแล้วลูกโควิดอะไรกินได้เราก็กินไปเราไม่อายทำมาหากินเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้อย่างนี้เก็บของก็เทินไปก่อนนี่ดูไหมคะเก็บของไม้กองไว้ตรงนี้ฟาร์มอาจจะทำฟาร์มเล็กๆของเราแถวนี้ไม่มีใครกินค่ะคนกินเขาก็ไม่ออกหามีแต่เราอันนี้ก็ได้แค่นี้ไปอีกนี่เสียงไม่ค่อยจะมีถ้านอนไม่ค่อยหลับมันเวลานอนมันร้อนนอนไม่ได้เนี่ยถ้าเอาจักรยานมาเนี่ยเราจะเอากลับบ้านนะคะค้อนแบบนี้ไม่ได้เอามาไม่อยากหิ้วนะดูสิเนี่ยที่กองไว้ที่เป็นกองไม้ที่เรากองไว้ตรงนี้หมดแล้วตรงนี้เป็นไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นกองไม้ที่นอนอยู่เนี่ยเต็มเลยป่านี้มันจะเป็นป่าอะไรไม่รู้ที่เขากินเป็นต้นไม้ที่เขากินดอกมันได้อะเราไม่รู้จักชื่อหรอกที่ต้นมันเป็นดอกสีขาวๆที่เหมือนฝั่งเยอรมันเขาเก็บไปชุบแป้งทอดนะก็เลยมั่นใจว่าเห็ดเรากินได้เพราะว่าต้นไม้มันกินได้เราเก็บเห็ดป่านี้มา3ปีแล้วค่ะรับรองว่ากินได้แน่นอนเก็บบ้างผ่านบ้างเพราะว่ามันเยอะไปเลยจะดูตรงที่มันขึ้นบนนี่ตรงนี้ก็ดอกใหญ่มากโอ้โหอันนี้มันเริ่มแก่แล้วแต่ดีมันแห้งเร็วค่ะนี่เก็บแล้วก็ไปล้างแล้วก็ตากแห้งดูดอกนี้ใหญ่มากแต่ไม่อมน้ำเลยดีมากเลยนะคะเนี่ยดอกมันจะอมน้ำหน่อยเพราะว่าเขาอยู่ต่ำก็เดี๋ยวก็สวยกันไปเนี่ยค่ะสวยงามหูหนูบานๆหูหนูหรือหูช้างก็ไม่รู้
กิ่งไม้ไปเนี่ยกิ่งไม้ล้มๆเนี่ยใช่หมดเลยเดี๋ยวก็ดูถ้าเดือนมกราเนี่ยฝนชุกหนักขึ้นเต็มทุกต้นเลยค่ะโคนเนี่ยขึ้นเต็มเลยก็จะมีแต่ต้นไม้ประเภทนี้ป่านี้จะมีต้นไม้ประเภทนี้หมดเลยแต่มันเป็นต้นที่ว่าเห็ดหูหนูชอบขึ้นมากสวยตอนนี้เอาแค่ถุงเดียวไม่เอาเยอะเห็นไหมแล้วจะมีป่าที่เราจะเดินไปข้างหน้าอีกป่านึงป่านั้นก็เยอะเหมือนกันแต่เราคงไม่เอาละก็เก็บวันหลังวันหน้านี่ค่ะเต็มเลยแล้วก็จะเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้นี่แต่ก่อนเนี่ยจะขึ้นเต็มเนี่ยค่ะเต็มเลยแล้วตอนนี้เขาลดลงต่ำเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ต้นไม้เยอะมากเอาไว้อย่างนี้ค่ะเก็บไปเลยดอกเล็กๆเราเอาไว้ก่อนนะคะแค่นี้พอดอกไม่มีค่ะแล้วไปอีกลูกขอนนะแล้วก็ขอโอ้โหอะไรจะขนาดนี้มารอบก่อนนี่ยังแห้งอยู่เลยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยจะให้ดูนี่ค่ะอยากจะให้ดูมันเยอะมากกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดอกไม่เปียกน้ำไม่เอาหนักค่ะนี่ค่ะเก็บเลยเก็บเลยดอกเล็กๆแล้วก็ปล่อยเอาไว้ให้ก็โตดอกแห้งคนเก็บเห็ดเจอเห็ดไม่เก็บก็ไม่อยู่ยืนไม่ได้นี่ก็ดอกแห้งอยู่ใต้ขอนนี่เริ่มหนักแล้วนะคะน่าประมาณ2กิโลแล้วนี่
แห้งๆชอบแบบแห้งๆแล้วร่วงกินนิดเดียวอีกเดือนสองเดือนมาดูรอบนี้ขึ้นเต็มเลยจะดูข้างในดีไหมตอนนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยความจริงก็จะหาจริงหาแค่ป่านี้นะคะหาแค่ป่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นนี้แล้วเราจะออกจากป่านี้กันเดี๋ยวจะเดินกลับไม่ทันเดี๋ยวป่าไม่น่ากลัวค่ะอยู่หลังบ้านคนแต่เราจะไม่ชอบเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านคนนะโอ้ต้นนี้แห้งหมดเลยค่ะมันไม่ได้รับน้ำเลยไปค่ะแล้วออกนี่ค่ะได้เยอะอยู่นะเห็ดหูหนูได้เยอะอยู่ออกกันเถอะจากป่านี้กันแล้วหนึ่งค้อนค่ะโอ้ยไม่ใช่หนึ่งนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นกองกองไม้เนี่ยใช่หมดเลยใช่หมดเลยมาดูเนี่ยโอ้โหดอกใหญ่กระดอกใหญ่เก็บดอกนี้จะเละแล้วไม่เอาถุงมือถุงมือต้องใส่มาแล้วใส่ไปก่อนถุงมือนี่ต้องมีติดกระเป๋านะคะไม่เอาได้ไหมเนี่ยฝรั่งชินแล้วกินนี่มาเก็บทุกปีมันเก็บง่ายมากรวบไปรวบไปนี่ค่ะเห็นไหมแบบนี้กิ่งนี้มันจะมีเยื่อขาวๆแบบนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกมาเรื่อยๆมันก็จะขึ้นเต็มนะคะแล้วเราจะกลับมาดูรอบนี้ขึ้นกระถิ่นนี้แล้วในนี้ก็มีขึ้นกระถิ่นไม้เต็มเลยดูเห็ดนี่สิเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดเสียงพระดอกก็ใหญ่มากก็น่าเป็นเลยเราไม่เก็บก็ปล่อยไว้ไปดีกว่านี่เป็นเห็ดที่เราหาได้สองยังไม่สองป่าเก็บบ้างไม่เก็บบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปอีกป่าหนึ่งเราจะไปเช็คเห็ดนางลมกันป่าข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ก็เป็นกองไม้อีกกองหนึ่งที่เรากองเอาไว้นะคะมันก็จะขึ้นเต็มเลยแต่ว่ามันยังไม่บานยังไม่โตเห็นไหมเต็มเลยเก็บดอกที่บานๆไปนี่แหละเขาเรียกว่าฟาร์มเห็ดเสียบเกลือก็จะกองไว้แบบนี้เหมือนเดิมก็จะเดินไปขอนไม้เสียดายไม่มีทางฟ้าอยากได้ขอนไม้ไปเพาะเห็ดนางฟ้าที่บ้านจังเลย
เดินก็จะไปต่อค่ะเดินสำรวจขอนไม้ที่ว่าเผื่อเขาจะมีสปอร์ของไอเห็ดนางฟ้านะคะนี่เป็นเห็ดหูหนูจากเชื้อที่เขาเป็นสีขาวๆแล้วเนาะแล้วมันก็จะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีนี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เรามาดูกันว่ามันเป็นเห็ดอะไรกันแน่แต่เราดูเหมือนว่ามันจะเป็นเห็ดนางรมหรือเปล่าใช่นะเป็นเห็ดหูหนูค่ะแล้วเรากลับมาดูกันอีกสองอาทิตย์การเดินให้ห่างไกลผู้คนต้องเดินแบบนี้ค่ะเดินลัดเลาะป่าคนเดินเยอะแล้วก็ทำให้ถนนเละมากเดินในป่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยจะเดินข้างในเดินไม่ได้คนมันเยอะเดินออกห่างจากผู้คนเห็นไหมบรรยากาศอันนี้คือบรรยากาศขากลับบ้านนะคะเราเดินออกมาคนละทางเดินเพื่อเอาระยะทางหน่อยเดินไปดูกลุ่มห่างกันกลมใหญ่เลยไหนใกล้ได้ไหมเนี่ยGot food. I don't got any food. Got no food for you. Don't follow me.นางไม่ให้ไปไม่มีอาหารให้นางไม่ให้ไปก็ no foodจังคนก็เยอะโอ้ย